หมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะรวมทั้งในห้องเรียนด้วยนะคะเป็นไงคะนักเรียนเรียนกันในหน่วยสุดท้ายของภาคเรียนที่1 นี่ใช่ไหมคะนักเรียนค่ะไปทบทวนบ้างเปล่าคะทบทวนนะคะนักเรียนทุกๆตั้งแต่เริ่มไล่ตั้งแต่หน่วยหนึ่งมาเลยนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะคะทุกๆวิชาด้วยนะคะก็ไม่จำเป็นก็อย่าหยุดเรียนนะคะอย่างแต่ว่าถ้าบางครั้งเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นป่วยอะไรอย่างงี้นะมาไม่ไหวก็ต้องดูแลสุขภาพกันอันนี้ไม่ว่ากันแหละใช่ไหมคะไม่ห้ามกันก็ต้องดูแลร่างกายก่อนอันดับแรกนะคะให้แข็งแรงก็เพราะฉะนั้นเวลาฝนตกต้องเป็นยังไงไม่ไปเล่นน้ำฝนไม่ไปตากฝนส่วนใหญ่เด็กๆชอบเล่นใช่ไหมค่ะนึกถึงคุณครูตอนสมัยเล็กๆก็เหมือนกันนะพอฝนตกนี่ชอบนะคะชอบไปเล่นน้ำฝนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะไม่สบายได้นะคะฝากกันไว้ในการจะเรียนไม่ทันเพื่อนนักเรียนจริงตอนนี้เป็นไงแล้วใกล้สอบแล้วนะคะใช่ไหมคะใกล้สอบแล้วของเรานี่ก็จะมีการสอบเก็บคะแนนไปเรื่อยๆจะไม่มีวันสอบนะอย่างครั้งก่อนๆนักเรียนจำได้ว่าจะมีวันสอบ2วันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวัน2วันเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็คือคุณครูเขาจะสอบเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเลยพอถึงเวลาปั๊บเรียนออกอากาศวันสุดท้ายพออีกวันนึงก็เป็นไงล่ะก็ค่อยว่ากันอีกครั้งนึงนะคะค่ะขอเสียงปรบมือ10ครั้งกันนักเรียนไปดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนวันนี้ก็มาดูกันเรื่องอะไรนักเรียนครับกล้าไหมการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นไงคะนักเรียน1วันมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงเก่งมากค่ะ1ชั่วโมงมีกี่นาที60นาทีเข็มอะไรบอกเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาฬิกาเข็มสั้นแล้วเข็มยาวล่ะค่ะบอกเวลาเป็นอะไรนาทีนะคะ1ชั่วโมงมีกี่นาทีนะอีกครั้งนึง60นาทีนะคะดูเวลาเป็นหรือยังคะจะมีทั้งนาฬิกาที่มีตัวเลขมีเข็มนะคะเข็มสั้นเข็มยาวแล้วก็นาฬิกาอีกอย่างนึงแบบอะไรคะแบบเป็นแบบตัวเลขใช่ไหมคะไม่มีเข็มใช่ไหมคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนเขาบอกว่าเป็นไงเรียนไปแล้วบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงนะคะเมื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดให้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็บอกเมื่อบอกเวลาสิ้นสุดมานะคะก็กำหนดเวลาเริ่มต้นให้แล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ด้วยนะคะสามารถบอกเวลาสิ้นสุดได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนี่ก็สามารถสื่อสารแล้วก็สื่อความหมายทางด้านคณิตศาสตร์ได้นะคะค่ะขอเสียงปรบมือ5ครั้งนะคะนักเรียนมาดูอันนี้เป็นนาฬิกาแบบใดคะนักเรียนแบบเข็มอ๋อแบบเข็มนะคะมีกี่เข็มคะภาพนี้2เข็มมีเข็มอะไรบ้างคะเข็มสั้นชี้เลขอะไรคะนักเรียนเข็มสั้นชี้เลขอ๋อเข็มยาวนะคะนาฬิกานี้แสดงเวลาใดในเวลากลางวัน3นาฬิกาในเวลากลางวันอ้าวก่อนจะตอบพิจารณาดูให้ดีไม่ต้องรีบร้อนกลางวันนะคะกี่นาฬิกาคะนักเรียน15นาฬิกานักเรียนบอกว่า15นาฬิกามีใครตอบ3นาฬิกามีไหมอ้าวทำไมไม่ตอบ3นาฬิกาล่ะนักเรียนอะไรคะถ้า3นาฬิกานี่เป็นตอนไหนล่ะตอนกลางกลางคืนนักเรียนดูที่เข็มอะไรชี้บอกนาฬิกาเข็มสั้นนะคะชี้เลข3เพราะฉะนั้นในตอนกลางวันก็เลยเวลาอะไรมาเนี่ย12นาฬิกามากี่ชั่วโมงนะ3ชั่วโมง12นะคะเข็มสั้นชี้เลข12เข็มยาวชี้เลข12ในตอนกลางวันก็อ่านว่า12นาฬิกาทีนี้พอมาชี้เลข1
เลยเวลา12นาฬิกามา1ชั่วโมง12บวก1เป็นเท่าไหร่คะ13ชี้เลข2 14 12บวก2ก็เป็น14นาฬิกาต่อไปเข็มสั้นชี้เลข3ล่ะ15นาฬิกานะคะนักเรียนเก่งมากค่ะกลุ่มไหนได้ไป1คะแนนคะนักเรียนโอ้โหทุกกลุ่มเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะลูกได้ไป1คะแนนเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่ะมาดูภาพนี้เลยนะคะหยิบสมุดขึ้นมาด้วยเลยนะคะนักเรียนค่ะดูจากภาพนะคะกลุ่มที่1เข็มสั้นชี้อะไรคะตรงไหนคะระหว่างเลขอะไรคะอ๋อระหว่างเลข7กับเลข8นะคะเข็มสั้นก็ต้องเป็นยังไงกว่าเข็มยาวจึงเรียกเข็มสั้นล่ะสั้นกว่าหรือยาวกว่าสั้นกว่าต่อไปกลุ่ม2ค่ะเข็มยาวอันไหนเข็มยาวออกมาชี้หน่อยสิคะอ้าวมาปุ่นมาปุ่นมาเลยเข็มยาวตรงไหนเข็มยาวคะชี้เลขอะไรคะนักเรียนขาเจ็บแล้วคะลูกอ๋อเปล่าชี้เลขอะไรคะเลข3เป็นไงคะกลับไปบ้านต้องออกกำลังกายตลอดเลยชอบเล่นอะไรเนี่ยโอ้ชอบเล่นฮูลาฮูปนะครับเป็นไงเมื่อตอนเช้าคุณครูก็เดินมาจากบ้านได้ยินนักเรียนเรียกคุณครูแม่คุณครูแม่หันไปดูปุนวันนี้ทำไมนะว่าไงนะโอ้วันนี้ผมไม่ได้นำฮูลาฮูปมานะครับเดี๋ยววันหน้านะครับนะเขาจะมานำเสนอให้เดี๋ยวจัดให้ตามคำร้องนะคำขอร้องนะคะอันนี้ทราบกันไปแล้วนะคะเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข7กับเลข8เข็มยาวชี้เลข3อ่ะมาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนมาดูคำถามสิเขาว่าไงอ่านพร้อมกันค่ะว่าไงลูกนาฬิกานี้แสดงเวลาใดในเวลากลางวันอ้าวเวลากลางวันค่ะนักเรียนช่วยบันทึกลงไปนิดนึงค่ะใครทราบอ้าวมากลุ่มที่3เชิญตัวแทนออกมาเขียนสักนิดนึงด้านล่างนี่นะด้านล่างนะคะนักเรียนด้วยนะคะออกอากาศแล้วก็ปลายทางช่วยเขียนลงไปในสมุดนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันถ้าไม่ตรงลบออกได้นะคะนักเรียนค่ะในเวลากลางวันนะคะลูกเวลาดูนักเรียนดูที่เข็มอะไรชี้ก่อนอันดับแรกเลยเข็มสั้นเข็มสั้นบอกเวลาเป็นอะไรคะนาฬิกาเป็นชั่วโมงต่อไปดูเข็มอะไรต่ออ๋อเข็มยาวนะคะหนูขาเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะลูกปรบมือด้วยค่ะไหนเพื่อนเขียนว่าอะไรคะนักเรียนอ่านพร้อมกันสิคะว่าไงเพื่อนเขาเขียนว่า7นาฬิกา15นาทีตัวแทนกลุ่ม3ใครคิดอย่างนี้บ้างคะนักเรียนใครตอบแบบนี้บ้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูเฉลยกันเลยนะคะลูกเป็นไงคะถูกไหมคะถูกทำไมเป็น7นาฬิกา15นาทีล่ะคะนักเรียนบอกว่าเวลาดูนาฬิกาดูเข็มอะไรก่อนนะเข็มสั้นก็อยู่ระหว่างเลข7กับเลข8แต่อยู่ใกล้เลขอะไรมากกว่ากันเลข7เพราะอะไรคะเพราะเข็มยาวเดินไปเพียงกี่ช่องใหญ่เอง3ช่องใหญ่เท่านั้นนะคะพอดูเข็มสั้นแล้วทราบแล้วกลางวันนะกลางวันก็คือ7นาฬิกาเอาเขียนไปก่อนเขียนเป็นนาฬิกาเป็นชั่วโมงตรงนี้ต่อไปก็ไปดูเข็มอะไรต่อเข็มยาวชี้เลขอะไรคะเลข3เดินไปกี่ช่องใหญ่3ช่องใหญ่อ้าว1ช่องใหญ่กี่นาทีอ้าวนับพร้อมๆกันเรานับเพิ่มทีละ5นะคะลูกอ้าว5 10 15ก็เพราะฉะนั้นเข็มยาวชี้เลข3 3ช่องใหญ่นะคะเพราะว่า1ช่องใหญ่นี้มีกี่ช่องเล็ก5ช่องเล็กหรือเท่ากับ5นาทีเพราะว่า1ช่องเล็กนี้1นาทีใช่ไหมคะ2ช่องเล็ก
2นาที3ช่องเล็ก3นาทีจริงมากลูก3นาที4ช่องเล็กล่ะคะ4นาที5ช่องเล็ก5นาที5ช่องเล็กหรือเท่ากับ1ช่องใหญ่นะคะไหนใครถูกอีกแล้วคะนักเรียนโอ้โหปลายทางเขาก็ยิ้มใหญ่เลยนะคะถูกเข้ากันเลยนะคะลูกนะคะข้อที่เท่าไหร่แล้วคะข้อที่2อ้าวค่ะต่อไปเลยนะครับยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะลูกต่อไปเลยนะคะอ้าวมาดูภาพนี้บ้างมาดูภาพนี้บ้างนะคะดูคำถามก่อนเลยถามว่าอะไรเอาอ่านพร้อมกันว่าไงนาฬิกานี้แสดงเวลาใดในเวลากลางคืนกลางคืนบ้างอันนี้นะคะถามเป็นเวลากลางคืนบ้างนะทีนี้ก่อนจะตอบว่าเวลาใดเดี๋ยวบอกคุณครูนิดนึงไหนเข็มสั้นจ๊ะชี้เลขอะไรคะเลขสิบอ๋อเลยบอกว่าเข็มสั้นชี้เลข10ถูกต้องค่ะสั้นก็สั้นกว่าเข็มยาวเนาะเลยเรียกว่าเข็มสั้นต่อไปเข็มอะไรต่อคะเข็มยาวเอาเข็มยาวชี้เลขอะไรคะนักเรียน12เพราะฉะนั้นเวลากลางคืนทีนี้ก่อนจะบอกว่ากลางคืนขอบอกถามกลางวันก่อนได้ไหมได้เอาใครทราบกลางวันกี่นาฬิกาอะไรบอกว่า10นาฬิกากลางวันเอาทราบได้ไงว่ากลางวัน10นาฬิกาดูเข็มอะไรก่อนนะอ๋อเข็มสั้นชี้เลขอะไรคะเลข10อันนี้เป็นชั่วโมงตรงใช่ไหมคะนักเรียนเข็มยาวชี้เลขอะไรนะ12ก็คือ10นาฬิกาเอาทีนี้ตอนกลางคืนชี้ซ้ำที่ในตอนกลางวันอีกอ่านเหมือนกันไหมคะอ้าวไม่เหมือนกันเพราะอะไรลูกเพราะอันนี้เป็นเวลาเพราะถ้าอ่านจะไปซ้ำกับตอนกลางวันอีกนะคะเอาใครทราบเอาบันทึกลงไปนิดนึงค่ะเอามาเลยค่ะกลุ่มสีเชิญเลยค่ะเห็นไหมกลุ่มสีเขายกมือก่อนเพื่อนเลยนะคะหนูนิวหนูนิวเป็นไงคะถูกไหมคะนักเรียนไหนปรบมือเพื่อนด้วยค่ะถูกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูเฉลยกันใครตอบอย่างนี้บ้างคะนักเรียนอ่านว่าอะไรคะลูก22นาฬิกาอย่าง22นาฬิกาเอ๊ะถูกหรือไม่นะถูกต้องคะนักเรียนเอาทำไมอ่าน22นาฬิกาบอกได้ไหมว่าทำไมเป็น22นาฬิกาเรามีวิธีคิดอย่างไรคะนักเรียน12อะไรคะลูกกลุ่ม5ตอบหน่อยสิมาจากไหนเนี่ย22นาฬิกาเนี่ยคิดอย่างไรแล้วดูที่อะไรคะสั้นอ้าวเข็มสั้นเป็นไงลูกชี้เลขอะไรคะชี้เลข10อ้าวแล้วเราคิดยังไงทำไมออกมาเป็น22ล่ะเพราะเป็นเวลากลางคืนอ๋อเวลากลางคืนนะหนูมีวิธีนับยังไงคะนักเรียนอ้าวมากลุ่ม5ต่อสิอ้าวกลุ่ม5ช่วยกันอ้าวกลุ่ม6อ้าวครูผู้ปิดกลุ่ม6ลูกชี้เลข10ทำไมอาจเป็น22ล่ะลูกเอาไซส์เลยไซส์เลยทำไมอาจเป็น22นาฬิกาล่ะไซส์เพราะอะไรคะ12บวกกับ10อ๋อ12บวกอะไรนะ10เลยเวลา12นาฬิกามากี่ชั่วโมง10ชั่วโมงนะคะก็12บวกกับเข็มสั้นชี้เลข10ก็บวกกับ10อันนี้เรานับพร้อมๆกันสิลูกนะคะเอาโก๊ะครับนะคะปรบมือ1ครั้งครับท่านนักข่าวนักเรียนมา12แล้วใครจะออกมาตั้งเข็มให้ได้นักเรียนใช่ออกดีคะเนี่ยเอาโก๊ะมาเอาโก๊ะมาแล้วก็ใครดีอ่ะหนูเป๊ปออโต้มาออโต้มาเอาโก๊ะถือไว้เอาออโต้หมุนเข็มทำให้เป็นตามนี้ดิเข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวชี้เลข12อ่ะแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนนับพร้อมๆกันอ้าวเข็มสั้นชี้เลข10ก่อนอ้าวยังไม่ชี้อ้าวทำยังไงอ้าวใกล้แล้วลูกอ้าว9นาฬิกาใกล้หรือยังอ้าวได้แล้วอ้าวจะได้ทำยังไงให้เป็น10นาฬิกาล่ะอันนี้เรียบร้อยทีนี้ช่วยกันนับต่อเลยนะคะเป็นไงลูกเลย12นาฬิกาเอ้าเข็มยังไงคะนักเรียน
หลือ12นาฬิกามากี่ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงกี่ชั่วโมง10ชั่วโมงใช่ไหมคะนักเรียนนั่นก็นับไปเลย12 13 10เท่าไหร่4อ้าวออโต้หมุนเองเร็วค่ะ16อ้าว16 17อ้าว17ดีอ่ะนับนับยังไง10 10 10นี่แหละเท่าไหร่คะ19 19 20อ้าว20เท่าไหร่คะ21อ้าว21 22อ้าว22เอาปรบมือให้ด้วยค่ะนักเรียนอันนี้ก็เป็นเวลากลางคืนเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะมาดูภาพต่อไปเลยค่ะนักเรียนอ่ะมาเลยค่ะกลุ่มหนึ่งไหมคะเข็มสั้นอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะเข็มสั้นระหว่างเลข9กับเลข10เพราะฉะนั้นอันนี้มาดูต่อสินาฬิกานี้เขาถามว่าไงนาฬิกานี้แสดงเวลาใดในเวลากลางคืนเข็มยาวคะนักเรียนชี้เลขอะไรคะจานาเอาเลข5อ้าวเพราะฉะนั้นในเวลากลางคืนแสดงเวลาอะไรนะคะมากลุ่มที่6มาเลยค่ะมาช่วยเขียนนิดนึงใครก็ได้นะคะกลุ่ม6มาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยแสดงเวลาใดในเวลากลางคืนกลางคืนเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนเริ่มแรกเราก็ดูเข็มอะไรก่อนนะคะบอกนาฬิกาชั่วโมงดูเข็มสั้นก่อนจากนั้นก็ไปดูเข็มอะไรต่ออ้าวเข็มยาวมันตัวอะไรคะน่ะตัวทหารนะสระอีอย่าไปอยู่บนสระอานะนะคะรอจุฬานะคะดูให้ดีนะอ่ะมาดูต่อเลยนะคะลูกอ่านว่าไงครับเพื่อนๆ เขียนเขาว่าเขียนว่าไงเนี่ย21นาฬิกา25นาทีอ้าวใครตอบอย่างนี้บ้างคะมาดูคำตอบกันเลยนะคะนักเรียนถูกไหมคะถูกต้องทำไมเป็น21นาฬิกาล่ะนักเรียนดูเข็มอะไรก่อนเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข9กับเลข10เพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องคิดที่ตรงเลข9ใช่ไหมลูกเพราะยังไม่ถึงเลข10นะเพราะฉะนั้นในเวลากลางคืนก็คือเลย12นาฬิกามากี่ชั่วโมง9ชั่วโมงอ้าวในนับพร้อมกันสิ12ต่อไปก็เป็น10เท่าไหร่คะ13 14 15 16 17 18 19 20 21อ้าวแล้วก็เขียนไปก่อน21นาฬิกาอันนี้เข็มสั้นเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็ไปดูเข็มยาวสิชี้เลข5เดินไปกี่ช่องใหญ่5ช่องใหญ่อ้าวนับพร้อมกันสิ1ช่องใหญ่นี่กี่นาทีนะ5นาทีแล้วก็จะนับเพิ่มทีละ5อ้าวจะไปเลย5 10 15 20 25ก็นำมาตอบว่า25นาทีตรงนี้เป็นไงคะใครถูกบ้างคะนักเรียนโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะลูกค่ะต่อไปมาดูกิจกรรมต่อนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำอะไรคะตามสถานการณ์ดังนี้ก็คือจะให้นักเรียนมากำหนดสถานการณ์มานะเขาจะบอกเวลามานะคะจากนั้นให้หมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาตามสถานการณ์ดังนี้อ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะปลายทางแล้วคะพร้อมแล้วนะคะมาเลยค่ะนักเรียนไหนเขาว่าไงในสถานการณ์อันนี้คืออะไรคะเริ่มเร
ริ่มเรียนคณิตศาสตร์เวลา10นาฬิกาเริ่มเรียนคณิตศาสตร์เวลา10นาฬิกามาเลยค่ะนักเรียนเอามาเลยนะคะใครเอ่ยกลุ่มที่1มาเลยค่ะเอามายกมือเลยค่ะมา2คนเลยค่ะช่วยกันถือคนหนึ่งหมุนเข็มคนหนึ่งอ่ะทุกคนกลุ่มอื่นปลายทางด้วยนะคะเรามาหมุนเข็มนาฬิกาแล้วก็ตรวจสอบกันไปด้วยเลยนะคะกะเลยค่ะเวลา10นาฬิกาค่ะลูกเริ่มเรียนคณิตศาสตร์นะคะจากจุดอันนี้สถานการณ์นี้นะคะลูกทำยังไงให้เป็น10นาฬิกาสิมีเพื่อนกลุ่มอื่นช่วยบอกกันนะคะจ้ะ10นาฬิกาเอาทำยังไงให้เป็น10นาฬิกาคะลูกจ้ะเพื่อนๆบอกว่าไปอีกหนูออโต้ค่ะกลุ่มแต่ละกลุ่มตรวจสอบนะเดี๋ยวครูจะถามนะแต่ละกลุ่มนะว่าเป็นอย่างไรนะคะลูกถ้าคิดว่าไม่ถูกเดี๋ยวให้ออกมาแสดงเวลาโอ้โหปลายทางก็สนุกสนานใหญ่เลยดูให้ดูให้ดีสิตรงดีไม่ดีเนี่ยเข็มสั้นเข็มยาวทำยังไงอย่าให้เกินมา10นาฬิกาเขามีนาทีต่อท้ายไหมเนี่ยก็คือเป็นชั่วโมงตรงนะคะชั่วโมงตรงเข็มยาวชี้เลขอะไรคะมาดูกันเลยค่ะตรวจสอบกันกลุ่มหนึ่งถูกไหมคะกลุ่ม2ถ้าถูกยกมือขึ้นนะกลุ่ม3ค่ะทำยังไงล่ะคะถ้าถูกกลุ่ม4ล่ะคะกลุ่ม5คะกลุ่ม6ล่ะคะปลายทางล่ะคะปลายทางยกมือกันใหญ่เลยพึบพับพึบพับเลยเก่งมากค่ะปรบมือไปเลยนะคะนั่งที่เลยถูกไหมคะนักเรียนทำไมถูกล่ะคะบอกเหตุผลนิดนึงใครจะบอกเหตุผลนิดนึงเพราะอะไรส่งให้เดียนิดนึงทำไมถูกอะเดียเพราะอะไรบอกเหตุผลด้วย10นาฬิกาเราดูที่ยังไงคะสังเกตยังไงเพราะเข็มยาวชิ้นละ12อ๋อ12อันนี้เป็นชั่วโมงอะไรชั่วโมงตรงตรงต่อไป10นาฬิกาแล้วยังไงต่อเข็มสั้นเป็นไงเข็มสั้นชี้ที่เลขอะไรลูกเลข10โอ้เลข10ถูกต้องค่ะในตอนไหนนะคะนักเรียนตอนกลางวันตอนกลางวันปรบมือหน่อยค่ะทุกคนเลยโอ้โหทุกกลุ่มเลยปลายทางด้วยนะคะคะแนนเท่ากันเลยเนาะแต่ว่าเริ่มการแข่งขันนี่ก็คือไม่ได้ว่าเป็นการตัดสินยังไงนะคะใครไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเรียนการละกินชนิดหนึ่งเกมชนิดหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูเฉลยสินักเรียนว่าเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนนะพร้อมแล้วนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเฮ้ตรงเรียบร้อยเลยมาแสดงเวลาได้แล้วก็เฉลยตรงกันด้วยนะคะเริ่มเรียนคณิตศาสตร์เวลา10นาฬิกานะคะลูกต่อไปค่ะเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์เวลา11นาฬิกา11นาฬิกาเมื่อกี้กลุ่มไหนมาแสดงกลุ่ม1กลุ่ม2มา2คนค่ะลูกมาเลยค่ะมาเลยใครมาเลยค่ะลูกถือไว้คนหนึ่งช่วยกันหมุนอันนี้เป็น10นาฬิกาแล้วนะอันนี้เริ่มเรียนนะต่อไปทำยังไงให้เป็นเลิกเรียนเลิกเรียนเวลา11นาฬิกาหมุนเลยค่ะลูกหมุนเลยเลิกเรียน11นาฬิกาเพื่อนๆบอกว่าพอเลยเรียบร้อยไหมคะทุกกลุ่มใครคิดว่าถูกต้องปรบมือ1ครั้งค่ะลูกโอ้โหบุ๊กถูกไหมครับบุ๊กไม่เห็นปรบมือครูแล้วถูกไหมครับถูกนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะลูกค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะปลายทางด้วยนะถูกต้องแล้วทำทราบได้ยังไงว่าเป็น11นาฬิกาคะนักเรียนเข็มสั้นชี้เลข11เข็มสั้นนี่บอกเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาฬิกาชั่วโมงตรงเข็มยาวชี้เลขอะไรเสมอ12นะคะต่อไปเลยนะคะถูกต้องและต่อไปค่ะนักเรียนอะไรคำถามถามว่านักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ใช้เวลากี่ชั่วโมงก็คือเขาบอกเวลาเริ่มต้นแล้วก็เวลาสิ้นสุดมาให้เราหาระยะเวลาว่าเวลาเท่าไร
หาได้ไหมแต่ละคนเป็นไงคะนักเรียนกี่ชั่วโมงคะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเอาคิดยังไงคะนักเรียนหนึ่งชั่วโมงคิดยังไงคะนับต่อเล่นนับต่อจ้าอ้าวมาส่งให้กลุ่มสามด้วยค่ะลูกหนูมายเอาส่งให้หนูมายเอาหนูมายยืนขึ้นมือให้หนูมายนะลูกหนูมายทราบได้ยังไงว่าหนึ่งชั่วโมงคะลูกนับต่อจากเลขสิบอ๋อนับต่อจากสิบไปไหนคะไปสิบเอ็ดอ๋อไปสิบเอ็ดอ้าวใครคิดเหมือนหนูมายบ้างคะหรือถ้าไม่ใช่วิธีนับต่อทำยังไงได้อีกอ้าวมาหนูเดียค่ะหนูเดียว่าไงคะถ้าไม่ใช้วิธีถ้าไม่ใช้วิธีนับต่อเพราะเข็มสั้นบอกเป็นชั่วโมงค่ะเราก็ทำยังไงอีกได้เลข10แล้วไปเลข11คือถ้าเราไม่ใช้วิธีการนับต่ออ่ะจาก10แล้วไปพอ10ต่อไปก็เป็น11อันนี้รู้เลยว่า1ชั่วโมงละถ้าไม่อย่างนั้นเราจะหาระยะเวลาเป็นชั่วโมงว่าเท่าไหร่เราไม่ใช้วิธีการนับต่อเราจะหาได้อย่างไรเข็มสั้นเคลื่อนที่ก็คือเรานำอะไรไปได้กันคะไปทำอะไรกันคะลูกบวกอะไรบวกกันคะ12 10ไปบวก1อ่ะนั่งลงลูก10ไปบวก1หรือไม่ก็นำอะไรลบกันลูก11ลบด้วย10ก็ได้นักเรียนใช่ไหมคะอ้าวเห็นไหมคะน่ะอันนี้นับไปนะคะลูกอ่ะใช่ไหมคะ1ชั่วโมงอะไรดูตรงนี้ระยะเวลานะคะเริ่มแรก10นาฬิกาอ่ะต่อไปมาเป็น11นาฬิกาเป็นไงคะที่แถบสีฟ้าตรงนี้อันนี้ก็คือระยะเวลากี่ชั่วโมงลูก1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงตรงนี้นะคะลูกค่ะอ้าวทราบได้อย่างไรเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่รอบนะ1รอบนะคะหรือเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นะคะก็คือจาก10นาฬิกาแล้วก็ไป11นาฬิกาอ้าวนะคะทราบได้เลยนะคะก็จะเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงตรงนี้นะคะเก่งมากเอาปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลูกต่อไปค่ะเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่รอบคะนักเรียน1รอบเก่งมากค่ะ1รอบถูกต้องนะคะเป็นเวลากี่นาที60นาทีเท่าไหร่นะคะ60นาทีเก่งมากค่ะก็เป็นเวลา60นาทีนะคะ60นาทีนะคะนักเรียนไหนลองนับกันใหม่สิคะว่าเป็น60นาทียังไงคะนักเรียนตะกี้เริ่มจากไหนนะมาใครจะช่วยทำให้เป็น10นาฬิกาเหมือนเดิมปุนมาปุนกับหนูใครที่ยังไม่ได้ออกมาเมื่อกี้นี้ฟ้าใสมาฟ้าใสมาอีกคนนึงปุนมาทำให้เป็น10นาฬิกาก่อนสิแล้วเดี๋ยวนับพร้อมๆกันว่าเป็นยังไงนะ60นาทีปุนหมุนไปที่เลข10ใหม่ฟ้าใสมาทางด้านนี้ฟ้าใสมาทางนี้ค่อยๆค่อยๆลูกหมุนค่อยๆหน่อยเดี๋ยวฟันเฟืองจะไม่ค่อยดีให้เป็น10นาฬิกานะทีนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้มาช่วยกันนับเป็นอะไรดีจาก10นาฬิกาไป11นาฬิกาเราช่วยกันมานับเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่เป็นเวลากี่นาทีลูก5 นาทีนับพร้อมๆกันเลยพร้อมๆกันเลยลูก5อะไรคะลูก5ต่อไปค่ะ10 10นาทีแล้วนะ15 20 20นาทีแล้ว25จ้า30 35 40 45 50 55 60เก่งมากเป็นไงพอเข็มยาวเนี่ยใช่ไหมคะเดินไปกี่ช่องใหญ่นะ12ช่องใหญ่หรือ1รอบเข็มสั้นก็จะเดินไปกี่ช่องใหญ่1ช่องใหญ่นั่นคือเป็นเวลาเท่าไหร่คะ1ชั่วโมง1ชั่วโมงมีกี่นาที60นาทีปรบมือให้ด้วยค่ะนักเรียนเยี่ยมเลยค่ะจ้ะนั่งที่เลยนะคะลูกปลายทางด้วยนะคะลูกนะคะถูกต้องเช่นกันนะจ้ะอ
ต่อไปนะคะในเวลาเดียวกันนะคะนักเรียนเข็มสั้นเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่คะนักเรียน1ช่องใหญ่1ช่องใหญ่นะคะเป็นเวลากี่ชั่วโมง1ชั่วโมงถูกต้องค่ะนักเรียนหรือ1ชั่วโมงมีกี่นาทีนะ60นาที 60นาทีนะคะมาดูกันต่อนะคะปลายทางนะคะเป็นไงคะนักเรียนนักเรียนก็เริ่มเรียนคณิตศาสตร์เวลา10นาฬิกาแล้วก็เลิกเรียนในเวลา11นาฬิกานะคะดังนั้นเอ้าว่ายังไงนักเรียนสรุปว่านักเรียนเป็นไงคะเรียนคณิตศาสตร์เป็นระยะเวลา1ชั่วโมงหรือนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะค่ะเป็นไงคะหาระยะเวลาได้ไหมได้นะคะอะไรก็บอกจะมีวิธีการคิดนะคะก็มีหลายวิธีใช่ไหมคะตรงนี้อ๋อไปค่ะนักเรียนมาสถานการณ์ใหม่แล้วสถานการณ์ใหม่แล้วนะคะคุณยิ้มใหญ่เลยอ่ะมาพร้อมกันเลยค่ะคุณแม่ทำไงคะนักเรียนเวลา7นาฬิกาหรือที่นักเรียนเคยได้ยินคุณแม่เรียกว่าเท่าไหร่คะ7โมงเช้าเก่งมากลูกอันนั้น7โมงเช้าก็จะเป็นภาษาพูดอันนี้นะคะต่อไปค่ะโอ้โหอันนี้7นาฬิกาใช่ไหมคะเข็มสั้นชื่อเลขอะไรคะเลข7เข็มยาว12เลข12นะคะนักเรียนค่ะอันนี้ก็คือ7นาฬิกานะคะต่อไปนะคะและทำงานบ้านเสร็จที่เวลา9นาฬิกาเอ้า9นาฬิกานักเรียนคิดว่าเข็มสั้นคีย์เลขอะไรพร้อมกันเลยค่ะเลข9เข็มยาวนะคะ12มาเอามาดูกันเลยค่ะนักเรียนอ้าวถูกต้องนักเรียนนะคะค่ะเป็นไงคะสถานการณ์ที่ให้มาเขาถามว่าให้หาอะไรคะบอกสถานการณ์เริ่มต้นกับสถานการณ์ที่สิ้นสุดแล้วให้หาระยะเวลาจากสถานการณ์นั้นว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คุณแม่ทำงานบ้านเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเริ่มจาก7นาฬิกาไปเสร็จเอา9นาฬิกาเอามาเลยค่ะกลุ่ม4ค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่คะ2ชั่วโมงกลุ่มไหนอีกคะกลุ่ม3 2ชั่วโมง2ชั่วโมงมีใครตอบนอกเหนือจาก2ชั่วโมงมั้ยคะกลุ่ม6กลุ่ม5เหมือนกันมั้ยคะอ๋อเหมือนกันเลยค่ะเอ้าแล้วไม่มีวิธีการคิดยังไงคะนักเรียนหนูคิดยังไงล่ะคะลูกนับต่อจากไหนคะ7อ๋อ7ไป7ต่อไปก็เป็นเท่าไหร่ก่อน8แล้วก็ไป9อ้าวนะคะ7แล้วก็จะไป9เลยได้มั้ยไม่ได้7ก็ต้องไปอ้าวยกมือขึ้นมาด้วย7ต่อไปก็เป็น8แล้วก็ไป9เพราะฉะนั้นเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะ2อ๋อแล้วถ้าไม่อย่างนั้นทำยังไงต่อถ้าไม่ใช่วิธีนับต่อก็ดูจากเข็มสั้นทำไมคะอ๋อแล้วคะอ่ะมาดูต่อเลยนะคะลูกอ้าวเห็นไหมคะนักเรียนในแถบสีฟ้าตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือหาระยะเวลาว่าคุณแม่ทำงานบ้านกี่ชั่วโมงนะคะจาก7ไป8อันนี้1ชั่วโมงแล้วนะ8ไป9ก็เพิ่มอีก1เป็นเท่าไหร่โอ้เป็น2ชั่วโมงเก่งมากค่ะลูกนะคะยากไหมคะไม่ยากหรือไม่ก็นักเรียนบอกว่าถ้าเราไม่ใช้วิธีนับต่อก็ทำยังไงได้อะไรอะไรบวกกันคะ7ไปบวกกับ2เป็น9แล้วถ้าไม่บวกนำไปลบได้ไหมได้อะไรลบกันอ๋อเอาที่สิ้นสุดก็คือ9นาฬิกาจำนวนมากสุดตั้งแล้วก็ลบด้วย7ใช่ไหมลูก9ลบด้วย7ก็2อ้าวก็ได้มีวิธีหลายคิดหลายแนวคิดนะคะทราบได้อย่างไรก็คือเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่รอบคะ2รอบหรือเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป2ช่องใหญ่จาก7นาฬิกาไป8นาฬิกาอันนี้1ชั่วโมงเลยนะแล้วก็จาก8ไป9ก็อีก1ชั่วโมงก็รวมกันเป็น2ชั่วโมงนะคะอ
ไปนะคะนักเรียนคุณแม่เริ่มทำงานบ้านเวลา7นาฬิกาและทำงานบ้านเสร็จที่เวลา9นาฬิกาดังนั้นอ้าวเป็นไงนักเรียนช่วยกันสรุปถูกต้องใช่ไหมคะดังนั้นปุณคะปุณคุณแม่หนูคะคุณแม่ก็จะทำงานบ้านเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือคุณแม่ทำงานบ้านใช้เวลาเลยอ้าวถ้าไม่บอกว่าเป็นระยะเวลาก็ใช้คำว่าใช้เวลาได้เหมือนกันใช้เวลาเท่าไหร่คะ2ชั่วโมงเหมือนกัน2ชั่วโมงมีกี่นาทีอันครูถามต่ออันนี้ถามเอง1ชั่วโมงมีกี่นาทีล่ะ60นาทีแล้วถ้า2ชั่วโมงมีเท่าไหร่เท่าไหร่คะก็เพิ่มไปอีกเท่าไหร่คะเพิ่ม1ชั่วโมงมี60อีก1ชั่วโมงก็มี60เอาครบ2ชั่วโมงแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงมีเท่าไหร่ก็นำมาทำอะไรกันอะไรบวกกัน60อ้าว60บวก60เก่งมากค่ะแล้วก็ได้เท่าไหร่คะหน่วยเป็นอะไรคะนาทีจะเป็นชั่วโมงได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะ1ชั่วโมงมี60นาทีอันนี้ตอบได้ทุกคนเก่งมากค่ะลูกนี่ครูถามเองนะคะลูกนะต่อไปนะคะวิธีหาระยะเวลานะคะนักเรียนนะวิธีหาระยะเวลานะคะเวลา7นาฬิกาเวลา7นาฬิกานี่นะเป็นเวลาหลังจาก0นาฬิกามาแล้วกี่ชั่วโมงอะไรคะก็คือ7ชั่วโมง0นาฬิกาก็คือเข็มสั้นเข็มยาวชี้เลข12นะเราอ่านว่า24นาฬิกาหรือ0นาฬิกาของวันใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะก็เลยมา7ชั่วโมงตรงนี้นะคะดูที่เข็มสั้นชี้นะคะต่อไปนะคะเวลา9นาฬิกาก็เป็นเวลาหลังจาก0นาฬิกานะคะมาแล้วกี่ชั่วโมงคะ9ชั่วโมงเก่งมากค่ะก็ชี้เลข9ก็ต้องเลยมา9ชั่วโมงถูกต้องค่ะนักเรียนใช่ไหมคะโก้ไปทางเลยนะคะลูกนะคะยิ้มแย้มจนใหญ่จะไปทางนะคะเวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นักเรียนก็นำตัวเลขมาอันนี้ก็คือเวลาที่สูงสุดเป็นตัวตั้งใช่ไหมเพราะว่าเวลาเขามากกว่า9นาฬิกา9มากกว่า7ใช่ไหมลูกลบด้วยตัวเลขน้อยกว่าเวลาเริ่มต้นก็คือ7 9ลบด้วย7ก็เท่ากับ2หรือบางคนบอกว่าใช้วิธีนับต่อไปเลยใช่ไหมคะ7แล้วไป8แล้วก็ไป9เอาได้เหมือนกันนักเรียนนะคะลูกค่ะดังนั้นเอาสรุปเลยค่ะถูกต้องไหมคะคุณแม่ทำงานบ้านเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะ2ชั่วโมงนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนะคะอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะนักเรียนเป็นไงคะฟ้าใสคุณพ่อออกถ้าออกกำลังกายเหรอคะเห็นยิ้มใหญ่เลยที่บ้านนักเรียนมีไหมคะที่ออกกำลังกายนี้ไม่มีมากันเลยค่ะพร้อมๆกันคุณพ่อเริ่มออกกำลังกายเวลา17นาฬิกาอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเครื่องออกกำลังกายก็มีทั้งประโยชน์แต่ถ้าใช้ไม่ถูกก็เพราะว่ามันเคยมีคนที่เขามีสูงอายุอ่ะเขาเล่นที่วิ่งลู่วิ่งอ่ะแล้วเล่นยังไงไม่ทราบปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเลยนะคะอย่างคนที่อายุมากๆนี่ก็ต้องระมัดระวังลู่วิ่งนี้บางทีไม่ทราบพลาดยังไงนะคะก็ต้องระวังด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ออกกำลังกายนะออกกำลังกายก็มีทำให้ร่างกายแข็งแรงนะก็ต้องรู้จักประมาณตนเองนะคะลูกเป็นไงคะ17นาฬิกานะคะเวลา17นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลขอะไรคะเลข5เอาเลย12นาฬิกามากี่ชั่วโมงคะอันไหนนับพร้อมกันที่12ต่อไปก็เป็น10 30 40 50 60 7เข็มสั้นต้องชี้เลขอะไรลูกเลข5เข็มยาว12นะคะอันนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกาตอนไหนคะกลางวันหรือกลางคืนกลางวันอยู่นะคะต่อไปนะคะนักเรียนคุณพ่อใช้เวลาออกกำลังกาย2ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นอยากทราบว่าคุณพ่อจะไป
ออกกำลังกายเสร็จเวลาเท่าไหร่ทราบไหมคะ19นาฬิกานักเรียนบอกว่าเป็น19นาฬิกาเอาเราทราบได้ไงว่าเป็น19นาฬิกาคะอ๋อเลยค่ะอ้าวมาดูกันเลยค่ะอ้าวถูกต้องเพราะเริ่มที่17จนใช่ไหมคะ17แล้วบอกออกกำลังกาย2ชั่วโมงก็นับต่อไปเลยจาก17แล้วก็ไป18อันนี้1ชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะจาก18แล้วไป19อีก1ก็เป็นกี่ชั่วโมงอ้าวก็จะไปสิ้นสุดที่นะคะ19นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข7พอดีเลยใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะเสร็จที่เวลา19นาฬิกาทราบได้อย่างไรคะนักเรียนก็คือเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่รอบคะ2รอบนะคะหรือเข็มสั้นเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่2ช่องใหญ่จาก17นาฬิกาไป18นาฬิกาอันนี้1ชั่วโมงแล้วแล้วก็จากนั้นก็ไปที่19นาฬิกาก็จะเป็น2ชั่วโมงพอดีเลยนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนะคะนักเรียนคุณพ่อเริ่มออกกำลังกายเวลา17นาฬิกานะคะแล้วก็ใช้เวลาออกกำลังกายกี่ชั่วโมงคะ2ชั่วโมงนะคะนักเรียนค่ะนั่นคือคุณพ่อออกกำลังกายเสร็จเวลาเท่าไหร่คะ19นาฬิกานะคะนักเรียนค่ะเป็นไงคะยากไปไหมคะไม่ยากนะต่อไปอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะนักเรียนเป็นไงคะน้องเป็นไงคะน้องเริ่มนอนกลางวันเวลา13นาฬิกานะคะน่า13นาฬิกาเข็มสั้นก็จะไปอยู่ชี้ที่เลข1ก็คือเลยเวลา12นาฬิกามา1ชั่วโมงใช่ไหมคะ12บวก1ก็ได้เท่าไหร่คะ13นาฬิกานะคะนักเรียนค่ะต่อไปค่ะน้องนอนไป3ชั่วโมงน้องตื่นเวลาใดคะนักเรียนเวลาอะไรคะ16นาฬิกามาดูกันเลยนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะเอาทำไมเป็น16แล้วคะนักเรียนคิดยังไงคะนอน13นาฬิกาใช่ไหมคะก็นับต่อไป13ก็ต้องไปเป็นเท่าไหร่คะ14เอาได้กี่ชั่วโมงแล้วคะ1ชั่วโมง14ต่อไป15ก็เป็น2ชั่วโมง15ไป16อีก1ชั่วโมงรวมเป็นโอ้โห3ชั่วโมงนะคะค่ะน้องตื่นเวลาใดคะนักเรียน16นาฬิกาเก่งมากค่ะ16นาฬิกานะคะนักเรียนในแถบสีฟ้าตรงนี้นะคะนะคะอันนี้เลข3อยู่ตรงนี้หนูคนนี้บังอยู่นะ12อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่คะนักเรียน10 13 14 15อันนี้เลข3อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไป16นาฬิกานะคะลูกค่ะทราบได้อย่างไรคะนักเรียนเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่รอบคะ3รอบด้วยกันนะคะนักเรียนหรือเข็มสั้นเคลื่อนที่ไปกี่ช่องใหญ่คะ3ช่องใหญ่จาก13นาฬิกาไป14นาฬิกาแล้วก็ไป15นาฬิกาแล้วก็ไป16นาฬิกานะคะนักเรียนค่ะเป็นไงคะได้กี่ชั่วโมงคะ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็จะทราบนะคะว่าเป็น16นาฬิกาตรงนี้นะคะต่อไปค่ะอีกสถานการณ์หนึ่งคุณลุงเริ่มขับรถยนต์จากบ้านไปชะอำนะคะนักเรียนอ่านเวลาจากนาฬิกาแบบตัวเลขบ้างนักเรียนลืมหรือยังคะที่เรียนเมื่อวานยังไม่เรียนเลยยังไม่ลืมใช่ไหมไม่ใช่ไม่เรียนเรียนแล้วจะยังไม่ลืมอันนี้ก็09แล้วก็เครื่องหมายอะไรคะเนี่ยโคลอนแล้วก็00อ้าวเราจะอ่านว่าอะไรนักเรียนอันนี้นาฬิกาแบบตัวเลขอ่านว่าแล้วก็อันนี้ก็คือเวลาที่อันนี้จากบ้านนี้ไปชะอำนะคะอะไรคะนักเรียนนาฬิกาอันนี้อ่านกี่นาฬิกาคะ14อ๋ออะไรคะค่ะ
คุณลุงขับรถใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงคะเอานับเลยค่ะเอามาดูกันเลยสิว่ายังไงหาคำตอบเราใช้วิธีการอะไรคะนับต่อหรือใช้วิธีลบก็ได้ใช่ไหมคะนักเรียนอย่างที่นักเรียนได้เสนอการนำเสนอกันมาใช้วิธีนับต่อก็เริ่มจากไหนคะ9นาฬิกาต่อไปก็เป็นเท่าไหร่คะ10 11 12 13ใช่ไหมคะ9เราไม่นับนะแล้วก็นับต่อเลยจาก9ไป10 10ไป11 11ไป12 12ไป13เรียบร้อยเพราะฉะนั้นทราบได้เท่าไหร่คะก็ใช้เวลาได้4ครั้งใช่ไหมคะนักเรียนค่ะหรือใช้วิธีลบก็ได้นำตัวเลขมากเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวเลขที่น้อยกว่า13ลบด้วย9ก็เท่ากับ4นะคะ4ถูกต้องนะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะดังนั้นคุณลุงก็ขับรถใช้เวลาเท่าไหร่คะ4ชั่วโมงตรงไหนใครถูกต้องบ้างคะนักเรียนโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะไปทางด้วยนะคะมือลงค่ะลูกมาดูแบบฝึกหัด 5.8 ค่ะนักเรียนเปิดเลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะนักเรียนมาดูเลยค่ะข้อที่1เติมคำตอบนะคะมาดูกิจกรรมกันนะคะนักเรียนช่องแรกกิจกรรมนะคะก็คือออกกำลังกายเวลาเริ่มกิจกรรมนะคะนักเรียนเข็มสั้นชี้เลข5เข็มยาวชี้เลข12อันนี้เวลาสิ้นสุดกิจกรรมนะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่คะนับยังไงคะนักเรียนนับเพิ่มขึ้นจากไหนไปไหนคะ5ไปเท่าไหร่ก่อน5แล้วก็ไป6อันนี้ได้เท่าไหร่คะ1ชั่วโมงแล้วก็อยากไหนต่อคะจาก6แล้วก็ไป7อีก1รวมเป็นกี่ชั่วโมงคะอ้าว2ชั่วโมงนักเรียนก็จะได้2ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันกิจกรรมทำอาหารกลางวันเวลาเริ่มกิจกรรมอ้าวตรงนี้นะคะเข็มสั้นชี้เลขอะไรคะลูก10เข็มยาว12เวลาสิ้นสุดแล้วคะโอ้เข็มสั้นชี้เลข11เข็มยาว12อ้าวใครตอบได้ระยะเวลาเท่าไหร่คะจาก10ไป11เท่าไหร่ลูกโอ้1ชั่วโมงนะคะจาก10แล้วก็ไป11ตรงนี้ก็1ชั่วโมงนี้ก็ตอบเลข1ลงไปเลยอันนี้ละคะนักเรียนนาฬิกาแบบตัวเลขอันนี้เท่าไหร่คะกี่นาฬิกาลูก9นาฬิกาไปสิ้นสุดเอา11นาฬิกาเอานับยังไง9แล้วต่อไปเท่าไหร่ต่อคะ9แล้วเอานับมือขึ้นมาเลย9แล้วก็10 11เอาถ้าไม่ใช่วิธีนับต่อทำยังไงคะนักเรียนเอาลบอะไรลบกัน11ลบด้วย9พอจะได้ไหมคะเอาฝากไว้ด้วยนะคะนักเรียนนี่ชมภาพยนตร์นักเรียนไปฝากทำด้วยนะคะแล้วก็มาดูตอบคำถามนะคะอันนี้กลางวันนะคะครอบครัวพิมพ์เดินทางไปจังหวัดแพร่ใช้เวลา6ชั่วโมงถึงจังหวัดแพร่เวลาใดเอาให้เวลาเริ่มเดินทางมาแล้วก็บอกระยะเวลามาว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้เรียนหาระยะเวลาที่เดินสิ้นสุดเท่าไหร่นะคะเวลาอะไรตรงนี้นะฝากไว้ด้วยนะได้ไหมคะคิดว่าได้ไหมคะได้นะคะเอามาดูสรุปเลยนะคะลูกสรุปนะคะการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงทำได้ยังไงคะนักเรียนใช้วิธีการนับจากเวลาเริ่มต้นไปจนถึงเวลาสิ้นสุดหรือบางคนบอกว่าเอาเวลาอะไรเลยใช้วิธีการลบกันเลยลบยังไงคะทำยังไงคะนำเวลาที่สิ้นสุดมากที่สุดเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยเวลาเริ่มต้นก็จะทราบนะคะว่าเวลาเท่าไรวันนี้ก็ฝากแบบฝึกหัดไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดตามความเคารพ